up. ช่วยเว้ยฉันถามนายจริงนะไอ้ตีกันทุกวันเนี่ยไม่เบื่อบ้างรู้สึกบาปอะเหรอที่ไปตีมาใจของเราเนี่ยพันเราจะคิดถึงที่นั่นแล้วก็อยากจะไปไม่รู้เบื่อละอย่าเลยอย่าหันหัวใจให้ออกห่างพระองค์ทรงรู้ว่าดาวพระองค์คิดอะไรอยู่คิดว่าแบกรับภาระไว้คนเดียวแล้วเท่เหรอใจหากวันหนึ่งฟ้าสดใสโอ้อัลลอฮ์ขอให้สิ่งถูกสร้างในที่นี้เป็นพยานว่าที่บ่าวทำไปทั้งหมดไม่ได้เพื่ออื่นใดเลยเว้นแต่เพื่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นคือตัวอย่างของภาพยนตร์ U-turn จุดกลับใจนะครับคุณผู้ชมครับและแขกรับเชิญของผมตอนนี้ก็ยืนอยู่ข้างๆผมเรียบร้อยแล้วทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเกียรติมากนะฮะที่ให้เกียรติกับรายการเรานะฮะก่อนอื่นเลยอยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยช่วยแนะนำตัวสักนิดนึงครับว่าชื่ออะไรและทำหน้าที่อะไรบ้างในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมแทนทิติพุ่มอ่อนครับเป็นนักแสดงนะฮะเล่นเป็นป๋านะฮะในเรื่องครับผมบรรเลงหัสนีนะครับเป็นผู้กำกับเรื่องนี้ครับครับครับผมเอิร์ธธวัชพรรัตนประเสริฐครับเป็นนักแสดงครับผมเราได้ยินมานะฮะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือภาพยนตร์ฮาลาลครับมันหมายความว่ายังไงครับเราเคยได้ยินว่าคำว่าฮาลาลเนี่ยอยู่ในอาหารอยู่ในของกินใช่ว่าอาหารฮาลาลจริงๆแล้วอาหารคำว่าฮาลาลเนี่ยแปลว่าศาสนาอนุมัติให้ทำได้กินได้ครับหนังก็เหมือนกันภาพยนตร์ฮาลาลก็คือว่าอนุมัติให้ดูได้แต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขของมันว่าต้อง1 2 3 4นะถึงจะเข้าจัดว่าเป็นหนังฮาลาลได้ครับก็จะมีเช่นในหนังจะต้องไม่มีเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีจะต้องไม่มีการอวดความสวยงามของผู้หญิงครับครับแล้วก็จะต้องไม่มีการเรียนแบบเพศตรงข้ามแล้วก็เนื้อหาก็จะต้องไม่หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมครับถ้าอยู่ภายในเงื่อนไขนี้ก็จัดว่าเป็นหนังฮาลาลก็คือถูกต้องตามหลักศาสนาใช่ครับนะครับอ่ะช่วยอธิบายหน่อยครับว่าเรื่องย่อของเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงและแต่ละท่านเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับผมเล่าเรื่องก่อนนะครับก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กช่างกลครับถ้าเกิดว่าเด็กช่างกล2พี่น้องจะต้องมาเรียนในสถาบันที่เป็นคู่อริกันครับถ้าแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงต้องมาตีกันเนี่ยมันคือมันเกิดปมขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่า2พี่น้องอยู่ต่างสถาบันเป็นคู่อริกันต้องมาตีกันเนี่ยเวลาเขาตีกันเนี่ยเขาจะนึกถึงอะไรก่อนเขาจะนึกถึงสถาบันก่อนหรือว่าเขาจะนึกถึงความเป็นพี่น้องก่อนอะไรเงี้ยเริ่มจากจุดนี้ก็ตั้งแต่ตัวละคร2ตัวนี่เป็นพี่กับน้องกันเนี่ยครับก็จะต้องมาตีกันแล้วหลังจากนั้นก็ชีวิตก็จะเปลี่ยนผันไปแบบว่าอีตัวน้องเนี่ยก็จะไม่สบายต้องทำกายภาพบำบัดซึ่งก็จะมีตัวละครที่เป็นนักกายภาพบำบัดเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้บางอย่างความหมายของชีวิตบางอย่างซึ่งกันและกันครับอยากให้นักแสดงช่วยเล่าคาแรคเตอร์ของตัวเองหน่อยครับเริ่มจากผมจะเป็นเด็กช่างคนหนึ่งชื่อซันมานครับแล้วมีพี่ชายที่เรียนช่างเหมือนกันแต่อยู่ต่างสถาบันแต่พ่อเดียวกันแต่พ่อคนเดียวกันเนี่ยเราอ่ะเป็นลูกแท้ๆของพ่อแต่พี่ชายเราอ่ะไม่ใช่ลูกแท้ๆก็จะมีเป็นปมปัญหา ทำให้เหมือนพี่ชายก็ไม่ค่อยถูกกันมากไม่ค่อยถูกกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วพี่แทนล่ะครับครับผมก็เล่นเป็นป๋าเนี่ยแหละครับเป็นพ่อของเขาเนี่ยแหละก็จากปมปัญหาก็เกิดจากความเข้าใจของลูกว่าพ่อรักลูกไม่เท่ากันจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะว่าพ่อรักไม่เท่ากันจริงๆแล้วอาจจะเป็นการแสดงออกที่ต่างกันมากกว่าในการแสดงความรักครับนะฮะก็ลูกคนหนึ่งอย่างที่น้องเขาบอกว่าเป็นลูกติดภรรยาแล้วก็อีกคนคือลูกแท้ๆตอนแรกก็เหมือนกับจะให้ความรักกับลูกแรกอะเนาะที่เรายังไม่มีลูกเองก็รักเขาเอ็นดูเขาแต่พอเรามีลูกตัวเองขึ้นมาแล้วมันก็ความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแหละครับมันก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวครับในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการศาสนาเข้ามาจัดการ
นะครับก็เป็นการนำเสนอสิ่งที่เป็นอิสลามที่เป็นมุสลิมในมุมมองอิสลามมองของอิสลามในการแก้ไขปัญหาคือดังของเราพยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับสังคมครับให้มองมุสลิมใหม่มองอิสลามใหม่ว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ใช่คนที่กระทำรุนแรงนะจริงๆแล้วเราไม่ใช่ผู้ที่ก่อการร้ายนะครับอย่างเงี้ยเราก็อยากจะนำเสนอในสิ่งที่เป็นอิสลามจริงๆแท้จริงถึงต้องเป็นฮาลาลไงครับก็สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นครับกลับมาถามที่ผู้กำกับบ้างฮะแล้วนักแสดงท่านอื่นๆเนี่ยมีใครอีกบ้างนะครับที่ก็จะมีคุณอนัสลาพานิชนะครับแล้วก็พี่แทนแล้วก็จะมีคุณอาเกรียงไกรอุณหนันท์นักแสดงรุ่นใหญ่ที่ให้เกียรติมาร่วมในเรื่องนี้แล้วก็มีคุณอาร์ตตลกหกฉากครับครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับด้วยความที่เป็นภาพยนตร์ฮาลาลนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของศาสนาอะไรแบบนี้เข้มข้นมันจัดว่าเป็นหนังที่เฉพาะกลุ่มไหมพี่คือตั้งคือเรามีเหมือนตัวมันทดสอบตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วที่ทำหนังฮาลาลเรื่องแรกก็คือเรื่องอามีนครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เกรงเหมือนกันว่าจะเป็นกำแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนต่างศาสนาที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะดูรู้เรื่องไหมก็ปรากฏว่าก็มีพี่น้องที่เป็นชาวพุทธก็เข้ามาดูเยอะนะครับครับแล้วก็คือด้วยความที่ภาษาหนังมันเป็นภาษาสากลนะครับมันก็เลยแบบว่ามันสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มซึ่งเราก็พยายามที่จะแบบว่าไม่ให้หนังเราดูเป็นการไปดูยากอ่ะครับก็พยายามก็เหมือนเราดูหนังทั่วไปเพียงแต่ว่ามันมีเนื้อหาบางส่วนที่อาจจะอิงศาสนาก็แค่นั้นเองอ๋อครับก็คิดว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกศาสนาครับครับผมแล้วสำหรับผู้ชมที่สนใจอยากจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้นี่สามารถที่จะไปชมได้ที่ไหนบ้างครับก็เราจะเริ่มฉายวันที่8ตุลาคมนี้นะครับที่หอประชุม TOT แจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็วันที่9นี่ก็จะฉายเป็นที่แรกของภาคใต้ก็คือที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่นะครับอืมก็ไกลเหมือนกันนะก็คือจริงๆเราจะมีแบบผู้ชมแบบ2โซนนะครับตั้งแต่เรื่องอามีนก็คือว่าจะมีพี่น้อง3จังหวัดทางภาคใต้เนี่ยจะเป็นแฟนเราจะมีแฟนแน่นหนาอยู่พอสมควรครับก็ลงไปที่ถ้าเกิดพูดถึงภาคใต้เนี่ยที่ศูนย์กลางก็จะเป็นก็หาดใหญ่ครับมันเดินทางสะดวกอะไรเงี้ยก็ครั้งที่แล้วก็ต้องมีพี่น้องมาชมเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีการปั๊มเป็นแผ่นออกมาจำหน่ายในภายหลังในภายหลังอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่สะดวกไปดูก็รออุดหนุนแผ่นก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดจะดูแล้วก็คือเราจะมีแบบเพจหนังนะครับแฟนเพจของหนังก็คือจุดกลับใจเนี่ยเซิร์ชได้เลยแล้วก็จะมีรายละเอียดในนั้นในการจองจะชมรอบไหนอะไรยังไงก็มีในเฟซบุ๊กใช่ครับนะครับก็ลองไปเซิร์ชกันดูนะจุดกลับใจยูเทิร์นจุดกลับใจนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะตอนนี้อยากจะให้นักแสดงนะฮะแล้วก็ผู้กำกับทุกเนี่ยทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยครับว่าจะได้อะไรจากการไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างเชิญเลยครับผมเริ่มก่อนเลยก็จะได้เห็นผมในฐานะคนพุทธเลยนะครับก็คนที่ไปดูเนี่ยจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของศาสนาอิสลามที่เราเนี่ยอาจจะฝังใจกับพวกเหตุการณ์ที่มันรุนแรงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยคนอิสลามคนมุสลิมเป็นคนที่อ่อนโยนครับเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับผมครับพี่แทนครับครับผมจริงๆก็อย่างที่น้องบอกนะครับเราก็ อยากจะนำเสนอในสิ่งที่เป็นเราที่จริงๆโดยส่วนตัวผมก็นับถือศาสนาอิสลามนะครับแต่ก็มาลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากมูลนิธิก็ให้ผมมารับเป็นเรื่องที่สองแล้วก็อย่างจากเรื่องแรกจนถึงเรื่องนี้ก็ทีมเราความตั้งใจของพวกเราก็อยากจะสร้างความเข้าใจให้กับชาวโลกกับพี่น้องต่างศาสนิกนะฮะให้มองเราในมุมที่ไม่ใช่คุณไปมองในสื่อต่างๆให้เห็นภาพจริงให้เห็นภาพจริงให้ดูว่าหลักการเราสอนอะไรในสิ่งที่การแก้ไขปัญหาสังคมในการแก้ไขปัญหาครอบครัวของเรามีบทบัญญัติบอกไว้ว่าอย่างไรครับแล้วมันก็คือเรื่องจริงนะครับก็ได้อะไรกลับไปแน่ครับนะครับครับเชิญครับครับก็เราตั้งใจนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถชมภาพยนตร์ของเราได้แล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะครับครับผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ เรียกได้ว่าค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องที่2ของโลกครับถูกไหมฮะต่อจากอามีนนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ผมคิดว่าโดยเนื้อหาของภาพยนตร์เนี่ยนะครับก็น่าจะสร้างความรู้ความเข้าใจนะฮะสำหรับคนที่อยู่ต่างศาสนาเนี่ยให้มองกันใหม่แล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจแล้วอยากจะเข้าใจศาสนานี้เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าจะไปรับชมด้วยความบันเทิงเพราะว่าภาพยนตร์นั้นเป็นภาษาสากลอย่างที่พี่เขาว่าแล้วก็ติดตามได้ทางแฟนเพจใน Facebook นะครับ U-turn จุดกลับใจ
ใจครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะรายการ True Insider ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนะครับขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังผมลิโอพุทธและทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ